ฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อการกุศลสิงห์ยูเมพลัสครับ2019ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับเซเรโซโอซาก้าทีมพันธมิตรจากเจลีกมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่28มกราคมที่ผ่านมาครับที่ห้องแถลงข่าวชั้น2สนามลีโอสเตเดียมท่ามกลางสื่อมวลชนทั้งไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสำหรับงานนี้ครับทั้ง2ทีมส่งตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าวกันพร้อมหน้าครับเดอะแรบบิท BGPU นำโดยโค้ชงวนสุรชัยจตุรพัทรพงษ์ผู้อำนวยการสโมสรครับตามด้วยโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนหัวหน้าโค้ชสุรชาติสาลีพิมพ์ครับกัปตันเก่งรวมทั้งยูกิบัมบะขณะที่เซริโซโอซาก้าครับนำโดยมิสเตอร์ฮิโรอากิโมริชิมะครับประธานสโมสรตามมาด้วยมิสเตอร์มิเกลอังเคลโรตินนาครับเฮดโค้ชชาวสเปนิชครับนอกจากนี้ก็ยังมีซูนุมะโคตะแล้วก็บาโบซาเดอซูซาตัวแทนทั้ง2ทีมครับได้ออกมาพูดถึงความพร้อมสำหรับเกมนี้ครับจริงๆแล้วก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บบ้างแต่เล็กน้อยนะครับวันนี้อาจจะส่งผู้เล่นอาจจะไม่ใช่11ตัวแรกในลีกเพราะว่าพอดีแมตช์ที่ผ่านมาอุ่นเครื่องมีอาการบาดเจ็บด้วยทาเรลี่นิดหน่อยแต่ไม่มากแต่ก็ดีครับจะได้ลองผู้เล่นที่จะทดแทนได้นะครับก็2เดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างทำงานหนักนะครับแล้วก็มีปัญหาที่เราต้องแก้กันเยอะแต่ก็น่าจะพร้อมนะครับน่าจะเล่นกับเขาได้สนุกด้วยในแมตช์นี้ครับผมมีก็อาจจะเสริมกองหลังมาอีกสักตัวนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีเซ็นเตอร์ฮาฟแค่3ตัวถ้าไม่นับตั้มที่จะอาจจะดึงตั้มลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆคุยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกสักตัวนึงในวันนี้น่าจะมาถึงก็จริงๆด้วยคุณภาพนักบอลน่ะเราพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมอยู่แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะติดปัญหาเรื่องบาดเจ็บบางทียังไม่เคย 100% เลยหมายถึงว่าผู้เล่น11ตัวแรกเนี่ยบางคนยังไม่ได้ร่วมเล่นกันแต่ว่าโดยระดับความสามารถเขาแล้วการปรับตัวเข้าเล่นด้วยกันเนี่ยร่วมกันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ๋อคงอันนั้นต้องจริงๆแล้วเขาเป็นโค้ชระดับโลกแล้วนะเราคงไม่ไปเปรียบเทียบแต่ละก็จะเรียนรู้เอาสิ่งดีๆมาปรับใช้กับทีมเราครับそうですねまあセレッソ大阪も今シーズンロティーナ新監督の下でねいい準備をしてきたのでまあ今日今回初めての今シーズンのフレンドリーマッチという形でゲームになるので非常に楽しみにしていますเนื่องจากการเตรียมพร้อมของทีมโดยเฮดโค้ชโรตีน่าเนี่ยก็คิดว่าทีมเนี่ยได้เตรียมพร้อมในการสำหรับการแข่งขันซับซีซั่นนี้มาอย่างดีแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการแข่งที่สนุกค่ะまあそうですねまあ先ほど言いましたけども初めてのゲームなのでねセレッソも昨シーズンやっぱ得点というところがもう少しこうね得点を取っていきたいというところもあったのでまあそういうゴールシーンがたくさん見られるようなまあそういうゲームは見たいなと思いますね。ก็เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้แชมป์เปี้ยนมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ปีนี้ก็พยายามที่จะถือว่าเป็นเกมครั้งนี้เป็นแมตช์แรกของซีซั่นฤดูกาลนี้ด้วยก็จะพยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดนะคะ。まあセレッソはね、まあJリーグの代表としてしっかりこうプレーしたいなと思いますし。BG バトゥンユナイテッドのね、チームとのこの戦いというものもすごくね期待してほしいなと楽しみにしてほしいなと思ってます。ค่ะก็สำหรับทีมเซเรโซโอซาก้าที่ถือเป็นตัวแทนของเจลีกเจวันนะคะแล้วก็กับทาง BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยก็คิดว่าทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะมีอะไรสนุกเป็นเกมมันมาให้ทางแฟนๆได้เข้าชมในครั้งนี้ได้ฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อการกุศลสิงห์ยูไนเต็ดครับ2019ระหว่างบิจีปทุมยูไนเต็ดพบเซเรโซโอซาก้าจะมีการแข่งขันในวันพุธที่30มกราคม2562ที่สนามลีโอสเตเดียมเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยบัตรเข้าชมทุกโซนราคา50บาทและสำหรับสมาชิกตั๋วปีฤดูกาล2019ของ BGPU สามารถเข้าชมได้ฟรีโดยมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True For You นอกจากนี้รายได้จากการจำหน่ายบัตรจะมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมูลนิธิบ้านมหาราชต่อไป